ัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam News ครับวันนี้ครับโนอาได้รับเกียรตินะครับมาในงานมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยจากโควิด-19 และกลุ่มเปราะบางนะครับที่ชุมชนเคหะร่มเกล้ากันครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับโนอาได้รับเกียรติจากคุณธนิศักดิ์นะครับเรามาสัมภาษณ์นะฮะช่วงที่ผ่านมาในสถานการณ์โควิดได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องคนไทยเขตลาดพร้าวพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงลงพื้นที่ครับช่วงลงพื้นที่ที่เราผ่านมาเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าสถานการณ์เนี่ยในเขตลาดพร้าวเนี่ยก็ดีขึ้นนะดีขึ้นแล้วก็เราไม่ได้ดูแลเฉพาะเรื่องโควิดหรือเรื่องของการฟื้นฟูนะครับเราก็ช่วงนี้เนี่ยเด็กเปิดภาคเรียนนะฮะวันนั้นการเด็กเปิดภาคเรียนเนี่ยเราก็ไปเยี่ยมโรงเรียนนะฮะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้นะครับเพราะว่าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าวเนี่ยก็จะมีโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอีกนะครับซึ่งขณะนี้เท่าที่ทราบก็คือเราเรียนในระบบออนไลน์ออนแฮนด์นะครับออนไซต์เนี่ยยังปิดก่อนเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็จะมีการดูแลความพร้อมของโรงเรียนอุปกรณ์ไม่จะเป็นมือถือหรือแท็บเล็ตต่างๆซึ่งจากเมื่อวานที่ผมได้ไปลงพื้นที่มาเนี่ยคุณครูก็ได้มีการอัดคลิปวิดีโอนะในการเรียนการสอนนะครับเพื่อที่จะส่งให้กับผู้ปกครองในแต่ละสาขาวิชาที่เราเน้นก็คือ4สาระก็คือภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษนะครับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับส่วนการเรียนแบบออนแฮนด์นะครับก็คือผู้ปกครองก็ให้ความร่วมมือมารับใบงานใน1อาทิตย์นะครับให้เด็กทำเสร็จแล้วผู้ปกครองก็มีหน้าที่มาส่งให้คุณครูนะครับเนี่ยเพราะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดในโรงเรียนด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราได้ดูแลในพื้นที่เขตลาดพร้าวนะครับและในเย็นนี้อีกก็เช่นกันเราก็คงจะต้องไปเยี่ยมกับกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการมอบแมสก์หน้ากากอนามัยหรือถุงยางชีพนะครับเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้พิการผู้ยากไร้นะครั